คุณหมอก่อนที่เราจะไปเข้าที่เรื่องของการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยที่ถูกส่งต่อกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะว่ามันช่วยเรื่องของอาการหัวใจล้มเหลวถามคุณหมอก่อนเลยว่าภาวะหัวใจล้มเหลวคุณหมอครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันน่ากลัวขนาดไหนครับถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณหมอฮะจริงๆแล้วภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะก็คือตามชื่อของมันคือเป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็มันก็จะแบ่งไปเป็น2อย่างก็คือเป็นแบบเรื้อรังแล้วก็เป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นในศัพท์ภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นตรงกับคำว่า heart failure ซึ่งก็จะแบ่งเป็นลักษณะของ acute ที่แปลว่าเฉียบพลันแล้วก็ chronic ที่แปลว่าเรื้อรังนะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันมีได้หลายอย่างค่ะแต่ว่าหลักๆ ก็คือเป็นความผิดปกติอันแรกก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างของการทำงานของหัวใจนะคะเช่นอาจจะเคยได้ยินว่ามีลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจตีบที่เป็นอย่างรุนแรงพวกนี้ก็จะทำให้เกิดมีภาวะหัวใจล้มเหลวมีหายใจลำบากเหนื่อยเพลียบวมเพราะว่ามีน้ำและเกลือข้างในร่างกายหรือว่าจะเป็นจากตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจนะคะจากคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงมากๆในคนไข้ที่มีหัวใจพิการแตกกำเนิดหรือว่าโรคลิ้นหัวใจรูมาติกซึ่งเราก็อาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างค่ะสถานการณ์ปัจจุบันครับคุณหมอครับเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยทั้ง2รูปแบบที่ว่าเนี่ยถือว่าคนไทยประสบปัญหากันเยอะไหมครับคุณหมอครับค่ะหมายถึงว่าในคนไทยเจอหัวใจล้มเหลวใช่ไหมคะหรือยังไงนะคะใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะคุณหมอปัญหาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจล้มเหลวเนี่ยเยอะไหมครับคุณหมอครับในปัจจุบันนะฮะก็ภาวะหัวใจล้มเหลวในประเทศไทยนะคะโอ้โหนี่เป็นข้อมูลที่ลึกมากเลยปกติแล้วต้องบอกงี้ก่อนค่ะว่าไอภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบที่หัวใจบีบตัวได้น้อยกับหัวใจบีบตัวปกติแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของตัวอาการนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวโรคอะค่ะเช่นว่าถ้าเป็นในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าในคนไข้ที่อายุน้อยสำหรับกลุ่มของคนไข้ที่มีหัวใจล้มเหลวหัวใจวายแต่ถ้าถามว่าขนาดกี่เปอร์เซ็นต์นี้หมอไม่กล้าตอบเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าผมเห็นข่าวคราวหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือคนที่รู้จักคนที่เห็นตามหน้าข่าวอะไรเงี้ยมันประสบปัญหาเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวกันคือเขาจะใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยค่อนข้างที่จะเยอะคุณหมอครับใช้สับรวมกันไปหรือเปล่านะคะคำว่าหัวใจล้มเหลวค่ะคุณหมอคะคือภาวะหัวใจล้มเหลวถ้าเป็นในการแพทย์จริงๆเราจะใช้คำว่าสำหรับในคนไข้ที่เป็นภาวะหัวใจวายอะค่ะซึ่งหัวใจวายก็คือการบีบตัวที่หมอบอกว่าส่งเลือดไปเลี้ยงตามบริเวณต่างๆของร่างกายอะค่ะไม่ทั่วถึงอ่ะอันนี้หมอหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่เป็นการลงข้อมูลที่ชัดเจนแต่จริงๆเรามีการพยายามทำแล้วว่าก็คือมีการศึกษาที่ว่า Thai Adhere Registry อะค่ะซึ่งก็คือข้อมูลเนี่ยก็จะเจอว่าบอกว่าเป็นอยู่ถึง 1-2% แล้วก็มีโอกาสเสียชีวิต 5-7% นะคะแล้วก็มีโอกาสการ Admission ในโรงพยาบาลการนอนโรงพยาบาลที่ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นจากของสมาคมภาวะที่ดูแลเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวอะค่ะตามฮาร์ดเฟลเลอร์ไกด์ไลน์ของประเทศไทยครับคุณหมอครับเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยทั้งสองรูปแบบเนี่ยทั้งเรื่องของเฉียบพลันทั้งเรื้อรังเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนอายุตั้งแต่มันมีช่วงอายุที่มักจะเจอบ่อยไหมครับหรือว่ามันจะมีสัญญาณกันตั้งแต่ช่วงอายุประมาณไหนครับคุณหมอครับจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุค่ะอย่างที่แจ้งว่าภาวะหัวใจล้มเหลวมันคือภาวะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นสุดทางของโรคอะค่ะเช่นว่าในคนไข้ที่อายุน้อยก็อาจจะ
มีสาเหตุมาจากภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือว่าเป็นภาวะลิ้นหัวใจที่ผิดปกติเช่นลิ้นหัวใจรั่วรูมาติกก็อาจจะเจอได้ตั้งแต่ในช่วงที่ก่อนอายุ60แต่ถ้าเกิดว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นมันเป็นจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเป็นจากพวกลิ้นหัวใจตีบเอออติดอย่างเงี้ยค่ะก็มักจะเจอได้ในอายุเยอะฉะนั้นก็คือถ้าถามว่าอายุเยอะจะเป็นมากกว่าอายุน้อย 100% ไหมมันต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะแต่ภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งหมดนะคะมันจะแบ่งออกมาอาการที่จะชัดก็จะเป็นทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาถ้าเกิดว่าเป็นอาการของหัวใจล้มเหลวทางด้านซ้ายก็จะมีปัญหาในเรื่องของเหนื่อยหอบค่ะนอนราบไม่ได้ในบางรายก็จะมีปัญหาเรื่องว่าตอนหลับไปละช่วงหัวค่ำแต่ว่าต้องลุกขึ้นมานั่งหอบและไอช่วงกลางคืนเนื่องจากว่าน้ำจากบริเวณขาไหลกลับคืนกลับมาในหัวใจแล้วคราวนี้หัวใจพอบีบตัวไม่ทันก็จะทำให้มีน้ำข้างในปอดก็จะต้องลุกขึ้นมาเหนื่อยไอกลางคืนอีกอย่างนึงก็คือคนไข้จะทำกิจกรรมได้ลดลงนะคะก็เช่นว่าเคยทำเดินขึ้นบันไดสะพานลอยไม่เหนื่อยเลยแต่ว่าก็อาจจะได้ขึ้นไปครึ่งทางแล้วก็เหนื่อยอันนี้สำหรับตัวโรคหัวใจทางด้านซ้ายที่มีภาวะล้มเหลวจากการตรวจร่างกายก็จะมีเสียงผิดปกติจากตรงภาวะปอดที่เวลาคุณหมอฟังเสียงของปอดแล้วบอกว่ามีเสียงผิดปกติอันนั้นก็จะเอาวินิจฉัยในเรื่องของน้ำท่วมปอดได้นอกจากนั้นก็มีการเจาะเลือดดูผลเลือดนะคะที่สามารถช่วยวินิจฉัยได้แล้วก็ถัดมาก็คือพูดถึงหัวใจล้มเหลวพอหัวใจด้านซ้ายล้มเหลวมาเป็นระยะเวลาสักพักนึงมันก็จะส่งผลทำให้หัวใจด้านขวาก็มีล้มเหลวได้ตามมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นภาวะที่บวมนะคะก็จะมีสะขาบวมมีเส้นเลือดที่คอโป่งพองนะคะมีน้ำในช่องท้องมีตับโตอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหัวใจทางช่องด้านขวาค่ะที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจวายโอ้โหฟังดูแล้วมันมีหัวใจด้านซ้ายมันมีหัวใจด้านขวาเนี่ยคุณหมอในคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะคะไอการลักษณะที่เรามองว่าหัวใจเนี่ยส่วนมากที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายเวลาเรานอนเนี่ยหลับไปเนี่ยก่อนนอนเนี่ยการตะแคงซ้ายการตะแคงขวาเราก็จะไม่ให้ไปกดทับเรื่องของหัวใจเราถูกสอนกันมาว่าเอ้ยเราอย่านอนตะแคงซ้ายนะเรามาหันขวาทีนี้มันจะยังไงดีคะคุณหมอมันเกี่ยวอันนี้ขอสอบถามเรื่องของลักษณะของหัวใจซ้ายหัวใจขวาอย่างที่คุณหมอได้กล่าวถึงเมื่อกี้มันสัมพันธ์กับลักษณะทั่วไปอะค่ะการนอนทับซ้ายหรือทับขวาอาจจะไม่ได้มีผลส่วนมากที่ทางการแพทย์จริงๆถ้าเกิดมีผลว่าอะนอนทับข้างไหนแล้วจะมีปัญหาอันนั้นน่าจะเป็นในคนท้องมากกว่าค่ะที่ถ้าเราทับเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงลูกเด็กก็จะได้รับเลือดน้อยลงอันนั้นก็จะเป็นในคนตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์ในช่วงท้ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปอะค่ะการนอนหงายนอนตะแคงจริงๆก็คือไม่ทับตัวหัวใจทำให้การทำงานของหัวใจผิดปกติอันนี้นอนได้ตามความถนัดเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าคนที่เริ่มมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยการนอนราบจะทำให้เขาเหนื่อยหายใจไม่สะดวกเพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้กับกลายเป็นนอนราบเนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าลักษณะของอาการที่ไม่แนะนำสำหรับคนที่เป็นหัวใจล้มเหลวควรนอนตะแคงเหรอคะคุณหมอจริงๆแล้วก็คือนอนท่าไหนก็ได้ค่ะหมายถึงว่าเฉพาะในคนไข้ที่มีน้ำท่วมปอดแล้วการนอนหงายเนี่ยจะทำให้คนไข้รู้สึกแย่ส่วนมากกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีประวัติว่าต้องหนุนหมอนสูงหรือว่าต้องนั่งหลับอะค่ะคุณหมอครับไอ้เรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวนี่คุณหมอครับคือมันดูแล้วมันเป็นเฉพาะตัวเนาะมันเราสามารถที่จะเข้าไปทำการรักษาเพื่อที่จะให้อาการเนี่ยมันบรรเทาหรือว่ามันจะหายได้บ้างไหมครับคุณหมอครับค่ะแนวทางการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะก็คือต้องรักษาที่สาเหตุของมันถ้าเกิดสาเหตุของมันยังรักษาได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเราก็จะมีการให้ยาที่เราเจอกันได้เยอะเลยที่เวลาไปโรงพยาบาลก็คือให้ยากลุ่มยาขับปัสสาวะกลุ่มยาขับปัสสาวะค่ะก็จะช่วยทำให้ขับน้ำขับเกลือออกจากร่างกายทำให้พวกภาวะอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกขาบวมฟังเสียงมีเสียงกรอบแกรบที่ชายปอดหรือว่าตับโตเนี่ยมันจะทุเลาลงแต่ว่าถ้าเรารักษาแค่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับรักษาแค่ชั่วคราวค่ะเราก็ต้องหาวิธีการรักษาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนอกจากนั้นแล้วยากลุ่มนี้พอหลังจากที่รักษาผู้ป่วยอาการดีขึ้นก็จะยังมียาอีก
หลายกลุ่มที่จะช่วยทำให้ตัวอาการของคนไข้อ่ะค่ะทุเลาลงลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดในคนไข้ที่มีเรื่องของหัวใจที่บีบตัวผิดปกติแล้วนะคะแล้วก็มีภาวะหัวใจวายเราก็จะมีพูดถึงเรื่องการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า CRT อะค่ะพวกนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มการบีบตัวของหัวใจที่ดีขึ้นถ้าเราเจอสาเหตุและว่ามันเป็นสาเหตุจากโรคลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วการผ่าตัดนะคะก็มีผลแต่ถ้าเกิดว่าอาการของตัวหัวใจเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่บีบตัวผิดปกติฉะนั้นที่มันเป็นแบบที่เป็นอย่างรุนแรงรักษาไม่ได้ไม่ว่าจะจากสาเหตุไหนก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอย่างที่อันนี้อาจจะเพิ่งเคยได้ข่าวไปที่โรงพยาบาลศรีราชได้มีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะคะอันนี้ก็เป็นการรักษานอกจากนั้นแล้วก็คือผู้ป่วยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่แค่มีภาวะเสี่ยงแล้วก็อยากป้องกันนะคะก็แนะนำในเรื่องของการงดสูบบุหรี่เพราะว่าบุหรี่เนี่ยมีผลกับหัวใจทุกๆด้านเลยนะคะลดในเรื่องของการกินแอลกอฮอล์นะคะดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยในคนไข้ที่หัวใจบีบตัวแย่แล้วเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของบีบตัวที่มันผิดปกติเพิ่มขึ้นนะคะก็แนะนำให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ5ครั้งต่อสัปดาห์30นาทีต่อครั้งนะคะไม่ควรเว้นเกินวันเว้นวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงที่เราที่กินกันประจำค่ะจามูหมูกระทะรสน้ำแกงเยอะๆกินปรุงรสจัดๆอะไรแบบนี้เขาก็แนะนำว่าเราควรจะกินปริมาณโซเดียมน้อยกว่า2มิลลิกรัมต่อวัน2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันการเกิดเนาะคุณหมอเนาะล่วงหน้าเนาะคุณหมอครับสมมติถ้าคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาวะหัวใจแล้วคุณหมอครับการออกกำลังกายนี่มันถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างนึงด้วยไหมครับคุณหมอครับการออกกำลังกายในคนไข้โรคหัวใจอะค่ะครับถ้าต้องบอกว่ามันต้องขึ้นกับว่าตอนนั้นหัวใจของเขาเป็นลักษณะไหนแล้วแต่โดยที่ง่ายๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเราจะไม่แนะนำกีฬาที่เป็นลักษณะของกีฬาแข่งขันนะคะที่มันเป็น competitive exercise ที่เป็นลักษณะเช่นแบบเป็นการแข่งขันกันฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะแนะนำกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวมากกว่าเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำขี่จักรยานเพราะว่ากลุ่มนั้นมันจะไม่ต้องแข่งขันก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเวลาที่ชีพจรมันเพิ่มเร็วขึ้นก็จะค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโรคหัวใจแล้วก็แนะนำให้ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งในปัจจุบันก็คือเรามีคำแนะนำของกลุ่มที่คนไข้โรคหัวใจมีฝ่ายที่ดูแลโดยเฉพาะคาร์เดียกรีแฮบิลิเทชันค่ะค่ะกลับมาถึงเรื่องของประเด็นของการดื่มน้ำการดื่มน้ำตามปกติมากน้อยขนาดไหนอย่างไรที่จะทำให้หัวใจเราเนี่ยคืออยู่ในภาวะที่ดีอะค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะคุณหมอการที่แชร์กันว่าดื่มน้ำตอนเช้าเลยตื่นมาให้ดื่มเลย1-2แก้วก่อนทำอย่างอื่นมันช่วยเรื่องของหัวใจได้จริงหรือไม่จริงยังไงคะคุณหมอคะในเรื่องของการดื่มน้ำการดื่มน้ำที่เพียงพอมันช่วยทำให้ร่างกายค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าถามว่าจะดื่มน้ำเปล่า1-2แก้วแล้วจะช่วยป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวได้ไหมอันนี้น่าจะไม่จริงนะคะยิ่งถ้าคนไข้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการจำกัดน้ำในช่วงที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันด้วยซ้ำไปค่ะสรุปว่าจริงๆแล้วที่จะช่วยได้น่าจะเป็นการลดเกลือมากกว่าการลดเกลือนี่คือช่วยทั้งด้านไตหัวใจใช่ค่ะการลดอาหารลดจัดการลดอาหารเค็มจะเป็นอันที่สามารถลดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ไม่เกี่ยวกับการดื่มน้ำในช่วงเช้าให้มากแต่เราก็แนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอในคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ต้องจำกัดน้ำใช่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพันหรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพันอยู่ก็ยังแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1.5-2 ลิตรนะคะค่ะแต่ตอนช่วงเช้าตื่นมาดื่มน้ำเลยเนี่ยคนบางคนก็ทำจนเป็นเขาเรียกว่าติดเป็นนิสัยแล้วอันนั้นก็แก้วหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะคุณหมอไม่ได้อันตรายอะไรการดื่มน้ำในช่วงเช้าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าถามว่าทำแล้วมันจะป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ไหมไม่น่าจะช่วยค่ะ
โอ้ไม่น่าจะช่วยก็แสดงว่าข้อความที่ถูกส่งต่อที่ถูกแชร์กันมาเนี่ยส่งไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางไหนก็ตามก็แสดงว่าก็ไม่จริงใช่ดื่มน้ำตามปกติดื่มอยากดื่มใช่ไหมคุณหมอฮะที่เขาบอกว่าโอ้โหมันจะช่วยถึงขั้นแบบว่าไม่ต้องหวังขนาดลดการเกิดหัวใจล้มเหลวนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนกันใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ค่ะก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นเฟกนิวอันนึงค่ะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีที่เขาเรียกเราชัวร์ก่อนแชร์ใช่ไหมคะครับผมทางช่องเก้าเราเนี่ยส่วนตัวก็คืออาจจะต้องมีการยืนยันก่อนว่าเนื้อหาอันนั้นนะคะที่เราส่งเนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะว่าบางครั้งเราก็คิดว่าเราอยากให้เพื่อนได้รับข้อความดีๆแต่ว่าพอข้อความนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกตามนั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้เกิดอันตรายค่ะใช่ค่ะมันไม่อันตรายมันไม่ได้ว่าร้ายแรงอะไรดื่มได้แต่คิดว่าอุ๊ยฉันดื่มน้ำแล้วฉันไม่เป็นหัวใจล้มเหลวอย่าไปคิดแบบนั้นสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเรื่องของการลดโซเดียมดีกว่าใช่ค่ะในเรื่องของการลดโซเดียมอันนี้เป็นอันที่มีหลักฐานยืนยันประจักษ์แล้วว่าสามารถลดโอกาสการเกิดทั้งโรคไตและโรคหัวใจได้ค่ะคุณหมออันนี้ขอสอบถามด้วยความที่มันมีออกมาขายกันตามท้องตลาดเรื่องของน้ำด่างคุณหมอครับไอการดื่มนี่มันจะมีสรรพคุณช่วยเรื่องของหัวใจช่วยเรื่องของร่างกายอะไรได้บ้างมากน้อยขนาดไหนไหมคุณหมอครับเออใช่คนชอบให้เขาชอบใส่มะนาวเปลือกมะนาวอะไรประมาณนี้กันว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยน้ำด่างที่มันมีขายตามท้องตลาดด้วยขวดละ15 บาท20 บาทนะคุณหมอครับก็คือมันก็จะมีการพูดกันหลายอย่างเหมือนกันในเรื่องของน้ำด่างนะคะแต่ในเรื่องของน้ำด่างเนี่ยจะยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนก็คือน้ำด่างที่เราขายกันก็คือน้ำอัลคาไลน์แต่ก็ทราบอยู่แล้วว่าในร่างกายของเราค่ะ pH ปกติจะอยู่ประมาณ7ใช่ไหมคะแต่ว่าการที่ทำน้ำด่างเนี่ยเขาก็จะเพิ่ม pH ให้มันอยู่ที่ประมาณ8-9บางครั้งเขาก็จะบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันสามารถสร้างช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มความชุ่มชื้นควบคุมความดันโลหิตได้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะคะยังไม่มีอะไรที่ยืนยันว่าสามารถเชื่อมโยงไปที่น้ำด่างกับสุขภาพของหัวใจได้เลยนะคะจริงๆแล้วในร่างกายเราอะเราต้องการความเป็นกรดเบสที่สมดุลนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายมีภาวะเป็นกรดหรือเป็นเบสที่มากขึ้นกับจะทำให้ตัวร่างกายเนี่ยมีความผิดปกตินะคะอย่างเช่นในบางรายที่มีลักษณะที่เป็นด่างเกินหรือว่ากรดเกินเนี่ยร่างกายอวัยวะต่างๆจะไม่สามารถทำงานได้ปกตินะคะก็แสดงว่าก็คือกินน้ำปกติธรรมดาปกติไปมันสมดุลของมันในลักษณะของมันสามารถสร้างสมดุลให้กับร่างกายของเราได้อัตโนมัติเลยใช่ไหมคุณหมอครับไอการดื่มน้ำเปล่าให้ได้ตามที่ทางการแพทย์แนะนำวันละประมาณสักถึง8 แก้ว1.5-2หรือว่าคนกินเยอะหน่อยอาจจะถึง3อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอครับมันจะปรับสมดุลให้เองโดยปกติอะค่ะดื่มน้ำก็คือจะแนะนำประมาณ 1.5-2 ลิตรไม่ควรจะกินเกิน3ลิตรต่อวันเพราะว่าบางทีพอเรากินน้ำจำนวนที่เยอะเกินนะคะจะมีปัญหาคือทำให้ภาวะและถ้าในเลือดขาดสมดุลก็จะเกิดอาการได้อย่างในบางรายก็คือคิดว่าดื่มน้ำเปล่าเยอะๆแล้วจะดีปรากฏว่ามันจะทำให้มีพวกแร่ธาตุในเลือดที่ขาดสมดุลเช่นโซเดียมหรือโพแทสเซียมที่ต่ำเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ส่วนในเรื่องของน้ำดื่มอะค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพยายามทำสตัดดี้ทำการศึกษาหลายอย่างเกี่ยวกับว่ากินน้ำด่างแล้วจะจริงดีจริงไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีสตัดดี้ไหนที่เป็นการยืนยันเลยว่าการดื่มน้ำด่างเนี่ยมันจะทำให้ตัวร่างกายเนี่ยดีขึ้นจริงนะคะก็คือยังแนะนำให้ดื่มน้ำทั่วไปแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงก็คือ เขาจะแนะนำว่าไม่ควรจะดื่มน้ำในเรื่องของน้ำ RO ค่ะที่เป็นน้ำที่ไม่มีที่น้ำที่มันเป็นบริสุทธิ์มากมากประมาณนั้นเพราะว่าน้ำ RO หรือน้ำที่จริงๆเขาครีเอทขึ้นมาในการทำครั้งแรกเนี่ยเขาใช้มาสำหรับเป็นน้ำล้างไตอะค่ะในคนไข้ที่ล้างไตทางหลอดเลือดอะค่ะมันจะทำให้ตัวนั้นนะคะจะขาดแร่ธาตุอย่างอื่นที่จำเป็นต่อร่างกายเขาแนะนำให้กินเป็นนี่แหละค่ะน้ำประปาต้มสุกประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ
คุณหมอครับคำว่าน้ำ RO นี่หมายถึงว่าน้ำที่บรรจุขวดขายตามท้องตลาดทั่วไปไหมคือมันจะเขียนว่า reverse osmosis อะไรเงี้ยผมเลยไม่แน่ใจการทำน้ำ RO ขายตามปั๊มน้ำมันไม่แน่ใจว่าพอเคยได้ยินไหมแต่ว่าในปัจจุบันนะคะร่างกายเขาจะตอนนี้รัฐบาลไม่ได้อนุญาตให้ทำเป็นน้ำ RO ที่ขายแล้ว RO ย่อมาจาก reverse osmosis นะคะจะเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำโดยที่แบบเขาจะมีผ่านตัวรูพุนขนาดเล็กมากๆทำให้พวกเกลือและธาตุโลหะหนักสารเคมีเวลเล่าสารตะกั่วสารหนูเนี่ยมันโดนกองออกไปแต่ปรากฏว่าพอมันกองสูงเยอะเกินไปแล้วอะค่ะร่างกายของเรามันก็เลยขาดปริมาณแร่ธาตุที่มันจำเป็นที่อยู่ในน้ำปกติที่เราทานค่ะน้ำ RO น้ำ RO ก็คือดื่มน้ำปกติสมัยนี้น่าจะไม่ค่อยเห็นแล้วน้ำประปาต้มสุกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะน้ำ RO ส่วนมากจะเป็นอยู่ในเครื่องล้างไตอะค่ะหรือว่าอยู่ในเกล็ดของโรงงานอุตสาหกรรมที่เอาไว้มาผสมเพื่อที่จะใช้เป็นตัวน้ำที่เป็นตัวที่เอามาผสมแร่ธาตุอย่างอื่นอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าสมัยนึงจะฮิตกินกันมากก็คือน้ำ RO แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอันตรายในการที่ดื่มตลอดก็เลยช่วงหลังรัฐบาลก็จะไม่ค่อยจะรณรงค์ก็แต่ก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงหมอเด็กๆค่ะทุกคนจะทานกันเยอะมาก RO แต่ว่ามันจะไปดึงแร่ธาตุในร่างกายเราอย่างนั้นใช่ไหมคะมันจะเป็นน้ำสะอาดที่มีความบริสุทธิ์สูงที่มีช่วงหนึ่งจะแบบคนทั่วไปจะฮิตกินกันมากเลยแต่ว่าตอนหลังรัฐบาลก็มารณรงค์กับว่าจริงๆเราไม่ค่อยแนะนำนะคะเอาเป็นง่ายๆทุกวันนี้ถ้าเราดื่มน้ำที่อยู่ในลักษณะของมีเครื่องหมายการค้าต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือได้รับ อนุมัติจากอย.ถูกต้องก็กินได้ตามปกติใช่ค่ะหรือไม่ก็น้ำปลาต้มร่างกายเราจะปรับสมดุลแร่ธาตุได้ในระดับนึงอยู่แล้วฉะนั้นก็คือถ้าเรากินน้ำที่ได้รับมอกรับอย.ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วค่ะอ๋อก็คือน้ำที่ขายน้ำขายขวดทั่วไปอย่างเงี้ยก็ในท้องตลาดก็หรือน้ำประปาที่ต้มสุกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือจริงๆแล้วน้ำประปาเนี่ยถ้าออกจากโรงงานเลยเนี่ยสามารถดื่มได้อันนี้น่าจะเคยได้ยินที่เวลาที่ต่างประเทศเราไปต่างประเทศเราก็ดื่มน้ำประปาประเทศเราดื่มอย่างสบายใจเพราะมันไม่มีกลิ่นในเมืองไทยอาจจะมีกลิ่นอยู่บ้านเราเนี่ยค่ะน้ำประปามันจะต้องผ่านมาทางท่อระบบท่อเรายังไม่สามารถการันตีมาตรฐานได้ขนาดนั้นฉะนั้นก็คือเขาก็ยังแนะนำให้กินน้ำกองหรือว่าน้ำต้มสุกมากกว่าที่จะกินจากน้ำประปาโดยตรงถ้าเป็นประเทศไทยนะคะเอาง่ายๆน้ำที่มีแร่ธาตุตามปกตินะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้ได้มาตรฐานตามน้ำหนักตัวใครที่ร่างกายที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากหน่อยก็ดื่มอาจจะ2 ลิตรพอไหมคะจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราเสียน้ำไปปริมาณเท่าไหร่ด้วยเรามีโรคประจำตัวเท่าไหร่ด้วยอะค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายหรือทำงานตากแดดที่สูญเสียน้ำเยอะก็อาจจะต้องกินปริมาณน้ำเปล่าที่เยอะขึ้นค่ะถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีภาวะที่มีเรื่องของไตเสื่อมไตวายอันนั้นเราก็ต้องจำกัดปริมาณน้ำเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปเราก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเพราะว่าเกิดจากไตมันขับน้ำออกไม่ได้อันนี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนที่แข็งแรงดีปกติใช้ชีวิตประจำวันโดยทั่วไปก็จะแนะนำประมาณ1.5 ลิตรถึง 2 ลิตรค่ะ1.5 ลิตร ถึง 2 ลิตรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมเนี่ยสมมติถ้าเป็นนักกีฬาออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ก็มันสามารถจะดื่มเพิ่มเติมเพื่อที่จะทดแทนสุขน้ำที่มันสูญเสียไปก็ได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับอืมคือเพราะฉะนั้นแล้วก็คือไอ้เรื่องของโรคหัวใจเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นทางเรื่องของโรคว่าเรามีโรคอะไรบ้างก็เพื่อที่จะได้ไปแก้ไขตั้งแต่ต้นทางถูกต้องใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะก็คือเราก็คอยสังเกตอาการตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเราหอบเหนื่อยมีหายใจไม่สะดวกขณะนอนราบมีเจ็บแน่นหน้าอกมีขาบวมนะคะแล้วก็หรือว่ามีการแน่นท้องกับโตกดเจ็บอันนั้นก็แนะนำไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องของอาการภาวะหัวใจล้มเหลวถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจแล้วเจอความผิดปกติคุณหมอก็จะตรวจแยกโรคให้อีกรอบนึงว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนะคะคุณหมอคะตับโตกดแล้วเจ็บเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เกิดได้ตอนไหนอย่างไรอะคะ
หรือว่าหลังอาหารหรืออะไรภาวะตับตัวกดเจ็บจริงๆมันมีจากหลายสาเหตุค่ะแต่ถ้าจะอธิบายจากภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีภาวะหัวใจด้านขวาวายหัวใจด้านขวาล้มเหลวอะค่ะมันก็จะตัวหัวใจกับตับอะค่ะมันจะมีหลอดเลือดที่ต่อกันอยู่พอหัวใจมันทำงานได้ไม่ค่อยดีเลือดที่มันเทกลับจากตับซึ่งต้องกลับไปหัวใจด้านขวาเพื่อส่งไปฟอกที่ปอดแล้วกลับมาด้านซ้ายมันก็จะเทกลับไปลำบากพอเทกลับไปลำบากน้ำนั้นนะคะมันก็จะมาทนที่ตัวเนื้อตับทำให้ตับโตค่ะโอ้โหมันเกี่ยวสัมพันธ์กันโดยที่เราไม่ร่างกายเป็นอวัยวะที่มันต่อคือเวลาอิ่มเชื่อมโยงกันทั้งหมดค่ะเมื่อมีภาวะหนึ่งร่างกายส่วนหนึ่งที่เสียไปก็จะทำให้ส่วนอื่นทำงานลำบากเช่นเดียวกันค่ะแล้วขณะเวลาเราอิ่มอาหารในมื้อเอาง่ายมื้อเย็นเนี่ยมันรู้สึกจะแน่นอาการอืดท้องอะไรอย่างนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของหัวใจมากน้อยแค่ไหนคะหรือว่าอาจจะทานกระชั้นดึกไปงั้นหรอคะอันนั้นไม่น่าจะเกี่ยวภาวะตับโตกดเจ็บในโรคหัวใจจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาค่ะเป็นตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าตับโตนั้นมันเกิดจากหัวใจห้องขวาวายทำให้รับน้ำที่ต่อออกมาจากเส้นเลือดที่ตับที่เทกลับไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นอยู่ตลอดค่ะมันก็จะแน่นอยู่ตลอดเวลาพวกนี้กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้พอได้ยาขับปัสสาวะเมื่อมีการขับน้ำขับเกลือส่วนเกินที่มากออกไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้หัวใจบีบตัวดีขึ้นหลังจากนั้นอาการที่แน่นท้องตรงนี้ก็จะทุเลาลงหายไปค่ะโอ้ยงั้นเราไม่เป็นละอ๋อแต่นี่กลัวอยู่ก็เลยถามคุณหมอเกิดจากการไม่เกิดจากการทานมื้อเย็นแล้วก็อาจจะไม่ได้เดินเคลื่อนไหวก็นั่งจุมปุ๊กอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดอาการแน่นนั่นก็คือมีลมในท้องมีอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ตลอดเวลาอย่างที่คุณหมออธิบายหายห่วงความเครียดนี่ถือว่าเป็นภาวะที่น่ากลัวกับเรื่องของอาการเกี่ยวกับหัวใจไหมครับคุณหมอครับณปัจจุบันเพราะว่าหลายๆคนเขาออกมาเตือนเหมือนกันว่าภาวะความเครียดนี่มันก็นำไปสู่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เยอะมากก็เลยจะถามว่ามันจะนำไปสู่อาการเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอครับก็คือภาวะความเครียดหรือว่าสเตทที่สูงอะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจอาจจะเป็นในกรณีของกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจตีบที่ตัวสเตทเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในคนไข้ที่มีเหมือนกับ personality type A ที่เป็นคนที่แบบเป๊ะทำอะไรจะต้องแบบเป๊ะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่มีการศึกษาว่าเจอว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบที่มากกว่าคนที่ค่อนข้างรีแลกซ์ก็คือหัวใจของคนที่มีความสุขมันจะสุขภาพดีกว่าคนที่มีความเครียดนั่นเองนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมเลยถ้างั้นความเครียดเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากมายจริงๆขอความรู้จากคุณหมอนะคะมีวิธีที่จะสังเกตแล้วก็ยังไงคะรู้เรื่องของหัวใจของเราอย่างคุณหมอบอกด้านซ้ายด้านขวาเมื่อรู้สึกมีการทำงานของหัวใจไม่ปกติค่ะคุณหมอคะครับอายุสักประมาณ35ปีแล้วก็จำเป็นรวมๆกันในเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวก็คืออาการอย่างที่หมอแจ้งค่ะก็คือถ้ารู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยเราเคยทำกิจกรรมแบบนี้ได้แต่ว่าทำได้ลดลงนะคะหรือว่าพอเราหลับไปแล้วช่วงกลางคืนเรารู้สึกว่านอนราบแล้วมันแน่นมันเหนื่อยต้องลุกขึ้นมานั่งหรือว่าต้องนอนหมอนสูงนะคะหรือตรวจเจอว่าเรากดบุ๋มบริเวณที่เท้าตรงหน้าขานะคะถ้าเป็นลักษณะนั้นนะคะก็จะสงสัยว่าเราอาจจะเกิดมีภาวะตัวหัวใจที่ทำงานผิดปกติก็จะแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยอีกทีนึงคือคำศัพท์ของภาษาไทยกับคำศัพท์ของการแพทย์เนี่ยค่ะมันจะสับสนกันมากเลยภาวะหัวใจวายหัวใจล้มเหลวมันดูง่ายๆเลยหัวใจล้มเหลวเป็นอันที่คือต่อให้อยู่ในสมาคมโรคหัวใจจริงๆก็คือมันก็เป็นศัพท์ที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรที่มันจะเหมาะสมนะคะเพราะว่ามันจะพูดยากมากว่าอันนี้คืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวถ้าตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ก็คือ heart failure อันนี้ค่ะก็จะเรียกว่าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งก็จากคำว่าเป็นภาวะก็คือแปลว่ามันมีโรคหลายอันไม่ใช่มีแค่สาเหตุเดียวแต่ไม่ใช่ heart attack นี่คือมันจะอีกแบบนึงใช่ไหมครับคุณหมอครับ
ปกติแล้วถ้าคำว่า heart attack อะค่ะก็คือมักจะเกิดจากพวกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือภาวะหัวใจเต้นพริ้วหรือเต้นผิดปกติอย่างรุนแรงเฉียบพลันอันนั้นจะเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะก็คือโรคแบบนั้นพอเป็นแล้วสมมุติว่าเราสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ก็จะมีความเสี่ยงที่เราจะเกิดภาวะต่อไปก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะเพราะว่าเมื่อกล้ามหัวใจบีบตัวผิดปกติเราก็จะเกิดน้ำท่วมปอดเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้นมาค่ะโอ้คือถ้าในทางการแพทย์เนี่ยก็คือยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เนี่ยเราที่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถ้าอาจจะใช้ผิดบ้างถูกบ้างก็ถือว่าพอจะให้อภัยกันได้คุณหมอนะไม่ใช่ล้มเหลวมันฟังดูเบานะหมอเนาะขนาดเวลาแบบอันนี้คือหมอเวลาหมอตอบเฟกนิวหรือว่าให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะหมอก็ยังต้องเปิดดูทุกครั้งว่าตกลงว่าวันนี้ที่จะสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเราจะพูดในเรื่องของเรื่องอะไรดีที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจว่าอันนี้คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะอันนี้คือภาวะฮาร์ทแอทแทคหัวใจวายเฉียบพลันเพราะว่าจริงๆแล้วโรคอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นไก่กับไข่อะค่ะมันเป็นอันที่เชื่อมโยงกันมันไม่มันเป็นอันนึงที่ทำให้เกิดอีกอันนึงอันนึงทำให้เกิดอีกอันนึงอะค่ะดังนั้นก็คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าเรียกผิดในส่วนตัวไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรค่ะแต่ก็คือแค่อยากให้เข้าใจว่ามันแตกต่างกันก็คือน้ำท่วมปอดเนี่ยถึงว่ามันมักจะมีอาการมาช่วงนึงก่อนแล้วถึงจะเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ heart attack ก็คือมักจะเสียชีวิตทันทีที่เกิดเรื่องเฉียบพลันมากๆเลยแต่ล้มเหลวเนี่ยมันมองดูว่ามันมีอาการเตือนมีอาการเหนื่อยใช่ค่ะล้มเหลวมันจะมักมีช่วงภาวะสักพักนึงก่อนภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดเฉียบพลันมากๆจริงๆมันก็คือมาจากภาวะ heart attack นี่แหละค่ะ heart attack มาก่อนเช่นพอมีหัวใจเต้นผิวหัวใจก็เลือดบิดเลือดไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาแล้วก็ทำให้เกิดภาวะหัวที่เสียชีวิตคือที่คุณหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวเนี่ยที่มีภาวะอาการเตือนอยู่เนี่ยนะฮะคุณหมอครับมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่จะต้องรีบไปหาคุณหมอเพื่อทำการรักษาภายในระยะเวลากันกี่มากน้อยคุณหมอครับคือจริงๆแล้วถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติอะค่ะก็น่าจะเริ่มไปหาเลยเพราะว่าถ้าอาการผิดปกตินั้นน่ะมันยังเป็นน้อยเราสามารถให้ยากลับบ้านไปกินได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการผิดปกตินั้นนะคะมันเป็นเยอะจนขนาดที่เรามีโอกาสมีความเสี่ยงที่ต้องให้ออกซิเจนหรือใส่ท่อช่วยหายใจมีออกซิเจนในเลือดที่ต่ำลงไปเยอะและเพราะว่าการทำงานของตัวหัวใจและปอดทำงานได้ผิดปกติแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องแอดมิดนะคะก็คือต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนการนอนโรงพยาบาลจะเป็นไม่ใช่กับเรื่องของฮาร์ดเฟลเลียร์มีการศึกษาแล้วว่าสัมพันธ์กับอาการที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่ต้องแอดมิดด้วยฮาร์ดเฟลเลียร์ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะฉะนั้นในปัจจุบันการให้ยาหรือว่ารักษาทางยาก็จะมีการใช้ตัวการแอดมิชชั่นเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่บอกว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตเยอะมากขึ้นยาตัวนี้มีประโยชน์หรือเปล่าถ้าลดแอดมิชชั่นได้ก็ทำให้บอกว่ามีโอกาสที่จะลดการเสียชีวิตตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันช่วงท้ายเนี่ยอยากให้คุณหมอช่วยย้ำอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยสัญญาณเตือนสัญญาณอันตรายที่มันบ่งบอกว่าเราไม่ควรจะต้องอยู่นิ่งเฉยควรจะต้องไปพบแพทย์และมีอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งครับคุณหมอครับรบกวนด้วยครับค่ะก็ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะจะเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงแล้วอาการก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็จะเริ่มเหนื่อยเมื่ออยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยจะสังเกตเลยว่าเวลานอนราบเนี่ยก็จะเหนื่อยมากขึ้นเหมือนกับหายใจไม่ออกเหมือนมีอาการแน่นนะคะต้องลุกขึ้นมานั่งนะคะหลายรายด้วยกันก็จะมีปัญหาเรื่องของการบวมกดบุ๋มที่บริเวณหน้าขาหรือว่าหลังเท้านะคะในบางรายก็จะมีอาการท้องโตท้องแน่นซึ่งเกิดจากภาวะคั่งของน้ำและเลือดในตับนะคะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตับโตมีเจ็บกดเจ็บมีน้ำในช่องท้องหรือบางรายเนี่ยอาการไม่ชัดเจนลักษณะของอาการมีแค่อ่อนเพลียเพราะว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงต่างๆในร่างกายไม่เพียงพอ
เมื่อถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวนะคะก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอได้ทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ทำการสืบค้นเบื้องต้นนะคะที่เราทำในปัจจุบันก็จะเป็นการตรวจขึ้นได้ฟังหัวใจหรือที่เรียกว่า EKG แล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเพื่อดูในลักษณะว่าตัวหัวใจเองบีบตัวผิดปกติไหมมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การหาสาเหตุวินิจฉัยประเมินความรุนแรงแล้วก็จ่ายยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไปค่ะเราสามารถที่จะหายจากอาการของ เริ่มต้นของการที่แบบว่าจะ อาการเหนื่อย อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเราได้รับยาแล้วก็อาจจะออกกำลังกายเพื่อช่วยให้กล้ามให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเราหายขาดได้ไหมคะคุณหมอคำว่าหายขาดที่แปลว่าไม่ต้องกินยาเลยตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่คำว่าอาการดีขึ้นหมายถึงว่ากลับไปใช้ชีวิตได้ปกติมีแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงที่รุนแรงมากก็คือหลังจากที่เราดูแลตัวเองนะคะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องลดการกินอาหารเค็มลดโซเดียมนะคะแล้วก็กินยาสม่ำเสมอรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าอ้วนอยู่ลดความอ้วนสูบบุหรี่หยุดสูบบุหรี่หยุดดื่มเหล้านะคะดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติมีคนไข้จำนวนมากที่ต้องแอดมิทด้วยเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวแต่หลังจากที่เขากลับมาปฏิบัติตัวดีกินยาตามที่แนะนำอะค่ะก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตทำงานได้ปกติค่ะเริ่มต้นคอยสังเกตคอยสังเกตใช่เรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนี่ถือว่ามีส่วนช่วยทำให้เราทราบสัญญาณที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้มากน้อยขนาดไหนคุณหมอส่วนตัวแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็โดยเฉพาะก็คือในปัจจุบันน่าจะมีทั้งสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้า UC ทั้งประกันสังคมอนุญาตให้มีการตรวจร่างกายประจำปีที่เป็นลักษณะของเช็คอัพให้อยู่แล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ไหนยินดีให้ตรวจอะไรบ้างการที่เราเช็คอัพเนี่ยเราก็จะรู้ถึงความเสี่ยงเช่นถ้าเกิดเราไม่เคยตรวจเลยเราก็ไม่เคยรู้นะว่าเรามีเบาหวานหรือเปล่าความดันสูงไหมไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าซึ่งสาเหตุดังกล่าวเนี่ยค่ะตอนแรกสุดเลยมันไม่มีอาการทำให้เราก็นิ่งนอนใจแต่ถ้าเราตรวจเราเริ่มรักษาตั้งแต่แรกก็จะทำให้ป้องกันการเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้ค่ะอย่างนั้นก็เลยแนะนำให้มีการตรวจเช็คอัพนะคะก็ในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยหรือในคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจเร็วหน่อยจะสัก35ปีขึ้นไปนะคะเพื่อดูว่าเรามีกลุ่มความเสี่ยงตรงไหนที่มันเสี่ยงสูงหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ประเมินป้องกันแล้วก็รักษาต่อเนื่องไปค่ะโอ้35ปีก็ควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วนะเดี๋ยวนี้คนอาจจะมีความเครียดเพิ่มเติมใช่เรื่องของอาหารการกินด้วยใช่เหมือนที่คุณหมอบอกลดโซเดียมเนี่ยคือโซเดียมเนี่ยมันมาจากทุกทิศทุกทางจริงๆนะอาหารการกินของเราเนี่ยอาหารแปรรูปอาหารที่ปรุงกันใหม่ๆก็แม้แต่เครื่องดื่มหวานมันเค็มนี่แหละมากมายจริงๆนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื่องดื่มน้ำคุณหมอก็มายืนยันด้วยว่าเรื่องที่แชร์กันเนี่ยอย่าแชร์ต่อนะครับไม่ใช่การแก้หัวใจล้มเหลวได้นะต้องไปเชื่อด้วยนะครับคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบคุณมากๆนะครับยินดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอชนิการคณาเดิมนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมจากสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับ